หลังจากที่พาเจ้ถ่ายรูปกันมาแล้วกับเมืองลพบุรีนะครับผมได้เวลามาทานร้านนี้ดีจังเป็นร้านในตำนานเลยร้านข้าวต้มห่ออยู่กับคุณออมครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งร้านตำนานคือถ้าใครมาลพบุรีก็จะนึกถึงร้านข้าวต้มร้านนี้เปิดมาแล้วกี่ปีครับ52ปีค่ะโอ้โหอายุใกล้ๆเจ้เลยใกล้ๆเจ้เลยอ่ะใกล้จะได้ยังไงโถ่เอ้ยแต่หลายๆคนเวลาเซิร์ช Google Map หรือว่าอยากจะมาทานอาหารที่ข้าวต้มหอเนี่ยจะเจออีกหนึ่งคำก็คือห้องอาหารจุฬาทิพย์คืออะไรคะคือสมัยก่อนนะคะที่นี่จะเป็นโรงแรมคือเป็นโรงแรมจุฬาทิพย์แล้วก็มีร้านข้าวต้มด้วยก็คือจะเปิดอย่างนี้เลยทั้งวันทั้งคืนเป็นโรงแรมเราก็เลยเปลี่ยนจากโรงแรมเป็นห้องอาหารจุฬาทิพย์ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารจุฬาทิพย์หรือข้าวต้มหอก็ที่เดียวกันมาได้เลยใช่แล้วเคล็ดลับความอร่อยที่อยู่มานานอย่างนี้คืออะไรครับคุณน้องใส่ใจวัตถุดิบคุณภาพทำอาหารจานต่อจานก็คือวัตถุดิบเนี่ยคืออันดับหนึ่งค่ะคือฉันเห็นตรงนี้ฉันถามพี่ออมนี่คืออะไรนี่คือซี่โครงซี่โครงหมูทอดกระเทียมแล้วคือทำแบบจัดเต็มมากใช่มาที่นี่เมนูอะไรที่ต้องจัดบ้างคะไส้หมูพะโล้ทอดซุปเปอร์ซี่โครงอ่อนแล้วก็ซี่โครงหมูผัดพริกเผาก็คือเนี่ยค่ะจะใช้ตัวนี้ก็คือซี่โครงนี้แหละซี่โครงหมูทอดได้ไปผัดพริกเผาใช่ค่ะเข้าเนื้อเนาะมันจะเข้าเนื้อใช่ค่ะแล้วก็คือพริกเผาเนี่ยเป็นสูตรของเราเองทำเองใช่แล้วอย่างคำว่าผัดกระเพราลูกทุ่งนี่คืออะไรคะเป็นผัดกระเพราหมูสับเนี่ยค่ะผัดแห้งๆจะเป็นเหมือนคั่วใส่พริกป่นพริกไทยอ่อนกระเทียมกระเพราวันนี้จัดเต็มแน่นอนแล้วไม่มีแบ่งนะแบบจะกินออเดิร์ฟแล้วก็จะมากินจานหลักไม่จ้ะฉันหลักตั้งแต่เบรกแรกยาวไป2เบรกเลยเดี๋ยวจะกินให้หมดทุกอย่างเลยซึ่งตอนนี้เดี๋ยวให้คุณออมไปจัดการออเดอร์ก่อนก็คือข้างหลังรอคุณออมแล้วนะจ๊ะขอบคุณคุณออมมากครับขอบคุณค่ะถ้าถามว่าเมนูที่มาที่หอข้าวต้มเนี่ยต้องสั่งอะไรบ้างก็นี่เลยครับผม4เมนูแรกนี่มาหนักหนักแล้วไม่ได้ว่าต้องกินเล่นหรืออะไรกินหนักเลยนะครับใช่ใครเป็นสายหมูกรอบก็ต้องกินเมนูนี้เลยค่ะเมนูอะไรครับหมูกรอบผัดพริกเกลือหรือแม้แต่กระทั่งซี่โครงหมูก็มีซี่โครงหมูเอามาผัดกับพริกเปล่าค่ะโอ้โหน่ากินทั้งหมดเลยพูดไปพูดมาทำไมเหมือนพิตตี้จังเลยแดดร่มลมตกแบบนี้ล้างมือก่อนดีกว่าอุ้ยนึกว่าแดดร่มลมตกแบบนี้กินซี่โครงหมูทอดกันดีกว่าเอาล่ะกินไปชมเมืองเก่าที่อยู่ฝั่งข้ามไปนะคุณเขาจัดวิวให้เราดีมากโอ้โหความกรอบครับกรอบคุกครับคือเอาไปต้มพะโล้ก่อนเนาะแล้วก็เอาไปทอดซ้ำเนาะเป็นเมนูที่ผมชอบกินมากมันสู้ฟันนิดนิดไหมหนุบนิดนิดกรอบหน่อยหน่อยเนาะอร่อยอ่ะก็เมนูนี้ลงรถตู้มาทุกคนแบบเสียงอื้ออึงกรอบนอกตรงกลางมีความนุ่มนิดๆเฮ้ยหรอไม่มีกลิ่นสาบมีกลิ่นพะโล้เบาๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานๆตรงนี้โอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้มันดีนะเนี่ยกินเล่นๆแบบจริงอันนี้ถ้าคนชอบอ่ะกินเล่นคนเดียวจานหนึ่งเพลินๆได้เลยอ่ะอร่อยมากแล้วประเด็นคือตอนแรกอ่ะพอเห็นคำว่าอส่วนก็ไม่ได้คิดว่าจะมาฟูขนาดนี้ดูว่าจะมาแบบอส่วนกรอบนะครับลักษณะเหมือนจะเป็นแบบไข่เจียวหอยนางรมแล้วอ่ะไข่เจียวใช่ใช่คือข้างล่างมีถั่วงอกอยู่นะคะเดี๋ยวใครหลายคนบอกว่าเฮ้ยอส่วนต้องมีถั่วงอกถั่วงอกผัดอะไรอยู่ข้างล่างมีจ้ะมีจ้ะโอ้โหก็คือ enjoy eating enjoy มากที่ร้านนี้เปิดตั้งแต่ประมาณ4โมงนะคุณผู้ชมเผื่อใครจะมาทานเป็นไงอ๋อส่วนกรอบเนี่ยมันไม่ได้แค่กรอบอย่างเดียวตรงกลางมีความนุ่มอยู่ยังมีความเป็นแบบเอกลักษณ์ของอส่วนที่เป็นแป้งหนึบๆอยู่แต่ด้านนอกอ่ะมันจะกรอบเหมือนแบบไข่เจียวฟูๆแล้วกัดไปหอยสดกินกับซอสพริกเพิ่มความตัดเปรี้ยวหวานนิดนึงโอ้ไม่พี่ดีไปวันนี้แต่อันเนี้ยอร่อยมากก็คือวนกลับไปอีกไส้พะโล้ทอดคือที่หนึ่งส่วนของลีก็จะมีหมูกรอบผัดพริกเกลือนะคะแล้วก็จะเป็นซี่โครงหมูผัดพริกเผาซึ่งเมื่อกี้อ่ะตั้งแต่ยืนตรงนั้นก็คือซี่โครงหมูแบบน่ากินไม่ไหวก็จะมีความแบบมันเข้าเนื้อมันโชว์ว้ายว้ายเขินทำไมกินหมูกรอบก่อนเดี๋ยวซี่โครงไว้ปิดบิวอะไรขนาดนี้แล้วก็ออกกินหมูกรอบจ้ะนี่จ้าหมูกรอบจ้าหมูกรอบของลีกินกับข้าวต้มค่ะนี่ค่ะคุณ
ว่าไปกรอบมากกรอบโปร่งคือกัดไปปุ๊บจะมีกลิ่นเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเธอทำแคบหมูอ่ะโปร่งๆเลยโปร่งๆดีมากครับดีที่สุดดีที่สุดเลยแล้วรสชาติก็คือหอมเผ็ดนิดๆคนไม่กินเผ็ดก็ทานได้ อร่อยจริงต่อด้วยอันนี้ที่น่ากินมากก็คือจริงๆแล้วผมจะต้องกินเมนูนู้นทำการแลกกันแต่เขาขอแลกกับไส้พะโล้ทอดนี่จ้าซี่โครงหมูเอาไปผัดกับพริกเผาอีกซุ้งนี่ทานคู่กับข้าวต้มน้ำพริกเผาเขาอร่อยมากเขาทำเองเลยน้ำพริกจริงหรอเขาทำเองเมื่อกี้เขาบอกเลยว่าเขาทำน้ำพริกเผาเองแล้วก็เทียมเขาอะทอดมาจนกรอบเนื้อคือมีความหนึบแล้วมันก็เข้าเครื่องแล้วน้ำพริกเผาคือแบบน่ากินกับข้าวต้มดีมากอร่อยอร่อยอร่อยจริงคือที่ร้านเนี่ยเขาอยู่มา52ปีเนี่ยรับรองว่าแต่ละเมนูเด็ดแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมสักครู่เดียวมาเจอกันในชื่อตอนลงทุนครับกลับมาอยู่กันต่อครับผมกับชีพจรลงพงและร้านข้าวต้มหอร้านนี้คือดีมากตำนานจริงๆอยู่มาไม่ได้เพราะโชคช่วยเพราะความอร่อยล้วนๆอร่อยมากจริงๆและเราก็ยังมาจัดหนักกันต่อเลยเมนูฝั่งหนูมีอะไรบ้างมีกะเพราลูกทุ่งเลยครับผมผัดมาแห้งๆเป็นเหมือนสไตล์กะเพราคั่วมีพริกไทยอ่อนด้วยและนี่น่ากินมากซูเปอร์ซี่โครงอ่อนมาแบบอ่อนจริงๆนะครับคือกินแล้วตื่นๆเลยนะเป็นแบบคอลลาเจลอะไรอย่างเงี้ยเออน่ากินมากเลยนะครับผมเป็นเมนูที่แบบหน้ากากเร็วมากเดี๋ยวน้ำซุปมันจะไม่ร้อนเป็นอย่างงี้ยำถ้าอยู่นานๆมันก็เข้าเนื้อแหละทำไมเธอไม่คิดว่าเดี๋ยวข้าวต้มของพี่จะไม่ร้อนอุ๊ยแล้วพุ่งไปดีแบบพุ่งกะเพราก่อนเลยอ่ะกะเพราลูกทุ่งคือถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยได้คุยกับคุณพี่ออมใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านนี้เมื่อก่อนนะเปิดถึงตีสามแต่ตั้งแต่ในช่วงโควิดมาค่ะเขาเนี่ยก็เลยต้องปิดเร็วขึ้นเชิญทอล์กเลยครับเชิญทอล์กไปเล่นเชิญทอล์กไปเล่นเป็นยังไงเป็นยังไงเรียกเพื่อนบ้านหรอมันเป็นยังไงเล่าสิก็กะเพราหมูสับธรรมดาค่ะอร่อยมากเลยอ่ะจริงหรอก็คือไข่ดาวก็คือได้เลยมันเป็นเครื่องกับเทียมทุกอย่างแบบโขกมาหยาบๆแล้วก็ผัดแห้งๆเนาะมีกลิ่นแบบใบมะกรูดนิดๆเหมือนกะเพราคั่วผสมกับลาบคั่วอะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับอุ้ยอร่อยโอ้เหมือนลาบคั่วมากเลยอ่ะอร่อยมากใครมาร้านเนี้ยต้องกินอันเนี้ยอันนี้เรียกว่ากระเพราลูกทุ่งนะฮะนี่คือต้องสั่งไม่สั่งคือโกรธอร่อยมากอร่อยอ่ะเธอต้องกินคู่กับนู้นแล้วแหละฉันว่ามันจะเข้ากันมากเลยกับน้ำซุปนั้นน่ะคุณผู้ชมคืออันเนี้ยกินเพราะอร่อยไม่ได้กินเพราะหิวเลยคืออร่อยจริงอร่อยมากสดชื่นพร้อมทำงานในวันต่อไปวันรุ่งขึ้นก็คือทำต่อได้เลยกระชากวิญญาณ อ่ะเปื่อยมากกินกระชากวิญญาณตื่นเปื่อยมากเปรี้ยวหอมมะนาว อร่อยซุปเปอร์เปรี้ยวนำความหอมของน้ำซุปที่มีเคี่ยวกับซี่โครงอ่อนแต่มันก็นัวนะเธอแล้วแบบน้ำมันหรือว่ากระดูกหมูมันออกมาผสมกับความหอมอร่อยแต่ว่าขออีกสักคำหนึ่งนะโต๊ะสั่งต้มบวยหมดเลยก็คือกลับไปคิดอีกกะเพราลูกทุ่งนะคะโอเคมาที่ยำรวมข้าวต้มนี่จ้ะเกี่ยมชายไข่เค็มและกุ้งแห้งเดินมาคนเดียวเปียวๆสั่งคู่กับข้าวต้มกินได้เลยเห็นสีแบบจืดๆจืดๆแบบจะอร่อยไหมอะไรเงี้ยแต่พอมีแบบมีเกี่ยมชายมีอะไรเงี้ยเปรี้ยวหวานกรอบแล้วก็จะเป็นแบบความเผ็ดจากแบบลูกโดดเลยด้านบนซอยตรงนี้ไข่เค็มก็คือเค็มกำลังดีกุ้งแห้งก็คือตัวใหญ่แล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบเหมือนดองเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยมาต่อกันเลยนะคะอันนี้จ้ะผัดยอดมะระไฟแดงนะจ๊ะอุ้ยแล้วตัดมาพอดีจังเลยอ่ะเขาตัดมาเป็นคำๆแบบไม่ต้องสาวแข่งคำว่าสาวอร่อยจ้ะกรอบมากมีเส้นเซียนอะไรอย่างไหม No อร่อยจริงเลือกออกมาดีมากนะคะเพราะฉะนั้น
ถ้ามาเลือกเลยจะเป็นสายแซ่บอันเนี้ยอยากหาคิวมาลพบุรีคราวหน้าเลยอ่ะใครที่กำลังมองหาของอร่อยยามเย็นต้องแวะมาร้านนี้เลยร้านข้าวต้มหอร้านข้าวต้มโต้รุ่งสุดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองลพบุรีมายาวนานกว่า50ปีซึ่งเคล็ดลับความอร่อยนั้นอยู่ที่การคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างดีอีกทั้งยังปรุงอาหารจานต่อจานเท่านั้นเมนูที่มาแล้วต้องสั่งไส้หมูพะโล้ทอดอ้อส่วนกรอบผัดกะเพราลูกทุ่งยำรวมข้าวต้มและซุปเปอร์ซี่โครงอ่อนใครที่มาเที่ยวเมืองลพบุรีก็ต้องมาแวะร้านนี้กันให้ได้เลยนะครับเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากร้านข้าวต้มฮอนะครับอยู่ที่ถนนหน้าศาลพระกาฬใกล้ๆกับศาลพระกาฬเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเลยของจังหวัดลพบุรีถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถเสิร์ช GPS นะครับเสิร์ชคำว่าข้าวต้มฮอได้เลยนะครับที่ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามถึงห้าทุ่มถ้าใครอยากโทรมาสอบถามเส้นทางก่อนหรือว่าสั่งอาหารไม่ก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์064-965-9519ครับจะบอกว่าสำหรับที่นี่เนี่ยเขาก็มีแบบว่าแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆเผื่อใครมาแล้วไม่ได้สะดวกเดินทางแต่ถ้าใครอยากจะใช้สิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆรายการชีพจรลงพุงอันนี้ต้องมาทานเองมาสั่งเองที่ร้านเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมทุกคนที่มาทานที่ร้านนี้ครบ500บาทขึ้นไปรับส่วนลดไปเลยทันที 5% ไม่มีการจำกัดจำนวนนะจ๊ะแต่ว่าหมดเขต31มกราคม2565ค่ะวันนี้2ร้านด้วยกันนะครับผมกับร้านในตำนานว่างๆอย่างวันนี้ถ้าใครไม่มีโปรแกรมไปไหนขับรถมาเลย2ชั่วโมงจากกรุงเทพถึงแล้วลพบุรีใช่ครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจของเราชื่อว่าลงพุงหรือว่า IG ลงพุง .amarintv ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 นตรงทาง amarintv HD ช่อง34กับรายการกินที่ฟินที่สุดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี